เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่71ข้อใดไม่มีความเชื่อให้น้องลองอ่านช้อยทุกช้อยเนี่ยแล้วให้หาคำในแต่ละข้อที่เป็นคำคีย์เวิร์ดทำให้เห็นว่ามีความเชื่ออยู่ในช้อยนะเช่นข้อที่1เป็นเคาะกรรมจำพัดภาคเอ็นพ้นจากเบญจเพสแล้วหรือหลานคำคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือคำว่าเคาะกรรมเพราะมันแสดงถึงความเชื่อข้อที่2แล้วทำผมอิทธิเจเข้าเจิมพักคนเห็นคนทักกระทุกหน้าทำผงเข้าเจิมพักทำให้คนเห็นเนี่ยคนก็รักอันนี้ก็เป็นความเชื่อข้อที่3จึงอ่านอาคมขลังตั้งใจสะกดให้นิทราทั้งธานีพออ่านอาคมแล้วก็คนก็หลับทั้งเมืองเลยแสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวไสยศาสตร์ความเชื่อเนาะข้อที่4วันพฤหัสวันนี้ดีนักหนาอัยการจะสอนหนังสือให้มีการเกริ่นมาว่าวันนี้เป็นวันดีเรื่องความเชื่อวันดีวันมงคลอะไรอย่างนี้เนาะข้อที่5ลูกเอ๋ยเป็นกำพร้าพระบิดาสุริยวงศ์พงษาไม่เห็นพักอันนี้ถ้าน้องแปลมันก็จะแปลว่าลูกเนี่ยกำพร้าพ่อญาติพี่น้องเนี่ยก็ไม่เห็นหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้มีความเชื่อสรุปการดูว่าข้อไหนไม่มีความเชื่อให้น้องลองอ่านและดูคำที่จะระบุได้ว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ตอบข้อที่ไม่มีคำเหล่านั้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ